สวัสดีครับวันนี้นะครับคุณช่างมาต่ออีกนิดนึง DIY ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกันซึมของดาดฟ้าอ้าวใครมีดาดฟ้าเป็นคอนกรีตเป็นอาคารพาณิชย์นะดาดที่มีปัญหาเรื่องน้ำมันซึมบ้างมันเก่าบ้างอยากจะทำให้มันดูดีแล้วก็ได้ระบบกันซึมภายในตัวนะคุณช่างแนะนำว่าให้ใช้สีทากันซึมแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยวันนี้ว่าขั้นตอนเป็นยังไงต้องทำความสะอาดยังไงก่อนแล้วก็ทายังไงผสมยังไงนะครับอย่าลืมกันมาดูนี่เลยดาดฟ้ากันซึม DIY อันนี้เป็นขั้นตอนทำความสะอาดพื้นผิวก่อนที่เราจะทำกันซึมต้องล้างนะครับต้องล้างให้เลี่ยมไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามีฝุ่นอยู่เนี่ยมันจะไม่ติดสีกันซึมมันก็เหมือนสีนะครับมันก็ต้องเตรียมพื้นผิวนะครับโอเควัสดุที่จะใช้นะครับก็วันนี้ลุงช่างเลือกใช้เป็นรูปชิวตาจระเข้นะครับดูเลยเนี่ยเป็นรูปชิวตาจระเข้นะครับมันก็จะมีที่ไปดูโฮมโปรจะมีอยู่3ยี่ห้อนะครับมีรูปชิวมีของซิก้าของ TOA นะมันจะเท่าๆกันราคาก็เท่าๆกันนะครับก็เลือกมาสักยี่ห้อหนึ่งนะครับมีช่างความใกล้เคียงกันหมดนะครับวิธีการใช้มาดูวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานนั่นคือว่าอันแรกเลยที่มีช่างบอกแล้วต้องทำความสะอาดพื้นผิวนะครับทำให้ดีที่สุดนะครับมันจะ อยู่ทนอยู่นานไหมขึ้นกับการทำความสะอาดพื้นผิวนะครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ง่ายผสมน้ำ 5-10% เหมือนทาสีเลยเอางี้ละกันนะครับแล้วก็ทา2รอบนะครับรอบแรกแล้วก็ทิ้งไว้4ชั่วโมงแล้วทารอบที่2แล้วก็ทิ้งไว้สักวันหนึ่งหรือ2วันก็ประมาณนั้นแค่นั้นเองนะฮะมันคือการทาสีเลยเขาทำให้ใช้ง่ายอันนี้ DIY ได้นะครับตรงไหนที่เราเน้นเราก็ทาทับๆไปนะครับทายิ่งหนามันก็ยิ่งกันซึมได้ดีแต่ก็เปลืองอ่ะนะครับส่วนราคาลุงช่างคำนวณมาให้ละถังนี้น่าจะ700 กว่าบาท20กิโลอัตราการใช้ของมันก็คือว่า1 ลิตรได้1ตารางเมตรถ้าทา2เที่ยวนะครับหาออกมาแล้วตกประมาณ180 บาทต่อตารางเมตรแพงนะครับค่อนข้างแพงทีเดียวเฉพาะค่าตัวเนี้ย180 บาทต่อตารางเมตรแต่เคสนี้วัตถุประสงค์ที่ใช้เนี่ยเพื่อจะปิดผิวเพราะว่ามันไม่ได้รั่วซึมอยู่แล้วอันเดิมนะครับแต่ว่าเราต้องการจะปิดมันทาสีผิวลุงช่างก็ตัดสินใจว่าอาจจะทารอบเดียวรอบเดียวก็ตกประมาณสัก 8-90 บาทต่อตารางเมตรใช้ครึ่งเดียวพอนะครับอย่างที่คุณช่างบอกเน้นที่การทำความสะอาดนะครับยิ่งทำความสะอาดได้ดีมันก็อยู่ทนนะครับอันนี้ DIY ได้นะบ้านเรามีดาดฟ้ามีอะไรเราก็ทำเองได้อันนี้เปิดกระป๋องแล้วนะครับอันนี้สีตัวนี้ก็เป็นเบสน้ำเหมือนสีน้ำธรรมดาก็แค่ผสมน้ำลงไปเราจะให้ข้นให้เหลวยังไงก็คุมให้ดีนะครับก็ไม่แนะนำให้เหลวเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวพอจางไปทาตั้ง3ครั้ง4ครั้งอย่างเงี้ยมันเสียเวลานะครับก็พยายามให้ตึงๆข้นๆไว้นิดนึงนะครับถ้ามันเหลวไปก็เติมสีลงไปถ้ามันข้นไปก็เติมน้ำและกวนให้เข้ากันนะครับโอเคเมื่อกี้เราผสมสีแล้วทีนี้เราก็ต้องเก็บขอบก่อนนะครับก่อนจะใช้ลูกกิ้งก็ควรจะเก็บขอบก่อนเดี๋ยวเวลาใช้ลูกกิ้งก็จะง่ายก็จะช้าหน่อยตอนเก็บขอบนะครับเนี่ยเราเก็บขอบก็ DIY ได้นะครับอาจจะเลอะเทอะไม่สวยเหมือนช่างแต่ว่าพอไหวนะครับถ้าเราทำเองมันก็จะได้ไม่ยุ่งยากที่ต้องไปนัดช่างที่นัดยากนะครับงานเล็กๆน้อยๆก็พิจารณาเอานะครับมาตอนนี้เรา DIY apply นะครับนี่ของช่างใช้ไอ้ที่ปาดกระจกอะนะครับมารีดสีก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีมือใช้ลูกกิ้งตามอีกทีหนึ่งจะได้อุดเข้าไปในพวกรูกล้องเนี่ยดีกว่านะครับทาลงไปเลยสีนะฮะอันนี้อาจจะ
เดี๋ยวลูกกิ้งมันจะเจ็บเองอีกทีนึงเนี่ยเนี่ยแล้วก็ใช้ลูกกิ้งเห็นไหมครับใช้ลูกกิ้งเก็บประมาณนี้ประมาณนี้พื้นที่ที่กิ้งแล้วก็จะเนียนๆหน่อยช่างก็ชั้นเดียวแหละไม่ทำแล้วนะครับดอกสีเทาๆขาวๆนี่ก็คนเก็บพื้นไอ้เก็บขอบก็เก็บไปเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับแม่ DIY เห็นไหมครับสีนี่จะออกขาวๆเทาๆอย่างนี้นะครับที่เห็นมันลายๆเพราะว่าพื้นเดิมมันขึ้นมาแต่ลุงช่างเอาชั้นเดียวแค่นี้แหละดูสะอาดสะอ้านเห็นไหมครับพร้อมนะครับเสร็จเห็นไหมทำเองได้นะครับทำเองได้อันนี้ไม่ยากอะไรมันเหมือนงานทาสีนะครับเป็นประสบการณ์ไว้ทำกันซึมสมมติเรามีดาดฟ้ามีเฉลียงมีอะไรอย่างเงี้ยมันเล็กๆน้อยๆบางทีหาช่างลำบากแล้วก็ซื้อของมาทำกันเองสนุกสนุกกันไปในครอบครัวครับโอเคครับอย่าลืมนะครับดูลุงช่างแล้วถ้าคิดว่าได้ความรู้แชร์ไปให้เพื่อนด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเพจให้ลุงช่างกด Subscribe ในช่อง YouTube นะครับทางที่ดีให้กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เตือนเรานะครับแล้วเข้ามาดูอย่าไม่แน่นะครับเรื่องบางเรื่องอาจจะตรงกับปัญหาที่เราเจออยู่นะครับไว้เจอกันในโอกาสถัดไปฝากช่องลุงช่างด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ